ีตายโหงเรื่องเล่าสยองขวัญจากพันทิป.com เรื่องนี้คุณแม่ของเจ้าของเรื่องราวในกระทู้เป็นคนเล่าให้ฟังคุณยายก็รู้เรื่องเหตุการณ์ดีซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าว่าคุณยายของเรามีลูกทั้งหมด4คนแม่เป็นคนโตคนที่2เป็นผู้หญิงสมมุติว่าชื่อน้าน้อยนะคะคนที่3เป็นผู้ชายสมมุติว่าชื่อจอยส่วนคนเล็กนี่ไม่ขอเล่าเพราะตอนนั้นน้ายังเล็กมากจำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยได้คุณตาเสียตอนแม่อายุ15จบม.3พอดีน้าน้อยอายุ14แต่หัวไม่ดีจึงออกโรงเรียนตั้งแต่จบป.6แม่ไม่ได้เรียนต่อออกจากโรงเรียนมาช่วยคุณยายทำนาแม่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวพอหมดฤดูทำนาแม่จะพาน้าน้อยไปรับจ้างได้วันละไม่กี่10 บาทมันหนักมากเลยค่ะสำหรับเด็กอายุ15ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวคุณยายเล่าว่าตอนที่แม่กับน้ายังเป็นสาวมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบมากหน้าหลายตาเรียกว่าหัวบันไดบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวตอนนั้นคุณยายคงสงสารแม่ที่ต้องทำงานงกจึงบอกกับแม่ว่าจะให้แต่งงานกับพ่อทั้งที่2คนนี้ไม่ได้รักกันเลยไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำแม่เองก็ไม่ปฏิเสธเพราะเข้าใจดีว่าบ้านต้องการผู้นำพ่อกับแม่โดนคลุมถุงชนให้แต่งงานคุณยายรู้ดีว่าแม่รักผู้ชายอีกคนแต่ที่แต่งงานกับพ่อเพราะความจำเป็นคุณยายเห็นแม่ไม่มีความสุขจึงได้พูดไว้ว่าลูกสาวที่เหลือ2คนถ้ารักใครชอบใครอยากแต่งกับใครคงไม่บังคับจิตใจลูกอีกส่วนน้าน้อยมีหนุ่มๆต่างบ้านต่างอำเภอมาจีบไม่เว้นวันรวมถึงน้าอ่วมหนุ่มบ้านเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันกับน้าน้อยคุณยายเล่าว่าน้าอ่วมชอบน้าน้อยตั้งแต่อยู่อนุบาลตอนเด็กๆน้าอ่วมได้เงินไปเรียนอาทิตย์ละ1 บาทก็จะแบ่งมาให้น้าน้อย50 สตางค์จนพอโตเริ่มเป็นหนุ่มได้อะไรมาก็มักเอามาให้น้าน้อยเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแต่น้าน้อยกลับไม่เคยมีใจให้น้าอ่วมเลยแถมยังเป็นคนพูดจาแรงๆคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นมีหนุ่มต่างอำเภอคนหนึ่งมาจีบน้าน้อยชื่อว่าณพุทธณน้อยก็มีใจให้และจีบกันได้สักพักณพุทธบอกกับคุณยายว่าจะให้แม่มาขอณน้อยคุณยายก็ถามความสมัครใจของลูกสาวณน้อยบอกคุณยายว่าชอบณพุทธอยู่เหมือนกันข่าวนี้ลือสะพัดไปเร็วมากก่อนวันที่ณพุทธจะมาตกลงค่าสินสอดคืนนั้นณอ่วมได้มาหาณน้อยที่บ้านเรียกอยู่นานณน้อยก็ไม่ยอมออกมาพบคุณยายจึงตามให้ณน้อยออกมาคุยกับณอ่วมคุยกับเขาดีๆบอกกับเขาดีๆแม่ว่าเขาคงเข้าใจณน้อยก็หน้าบูดหน้าบึ้งออกมาจากห้องคืนนั้นคุณยายยังไม่หลับจึงได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่อย่างชัดเจนมึงมาทำไมอีกอ่ะไอ้อ่วมน้าอ่วมไม่อ้อมค้อมยิงคำถามตรงๆเลยว่าน้าน้อยจะแต่งงานกับหนุ่มบ้านไกลคนนั้นจริงๆเหรอน้าน้อยก็ยอมรับและบอกว่าพรุ่งนี้จะตกลงค่าสินสอดแล้วน้าอ่วมขอน้าน้อยว่าอย่าแต่งกับน้าพุทธ
และได้ถามว่าฝ่ายนั้นให้สินสอดเท่าไหร่ณอ่วมยินดีจะให้มากกว่าเป็นเท่าตัวน้าน้อยเลยตัดรำคาญพูดไปตรงๆว่าไม่เคยรักณอ่วมไม่เคยคิดจะรักและชาตินี้ก็จะไม่รักต่อให้เหลือผู้ชายคนเดียวในโลกก็จะไม่แต่งงานกับณอ่วมณอ่วมเลยขู่น้าน้อยว่าจะผูกคอตายและลั่นวาจาไว้ว่าชาตินี้จะรักน้าน้อยคนเดียวและจะรักน้าน้อยทุกๆชาติน้าน้อยก็คิดว่าเป็นแค่คำขู่น้าอ่วมคงไม่กล้าทำจริงๆจึงไล่น้าอ่วมกลับบ้านไปส่วนน้าน้อยเองก็กลับเข้าห้องไปนอนคุณยายซึ่งนอนแอบฟังอยู่ตอนนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าน้าอ่วมจะรักแรงถึงขนาดยอมตายพอรุ่งเช้ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าน้าอ่วมผูกคอตายคุณยายจึงรีบวิ่งไปดูเมื่อน้าน้อยรู้เรื่องก็ช็อกและกลัวมากไม่กล้าไปพอคุณยายไปถึงบ้านน้าอ่วมเสียงร่ำไห้ระงมทั่วบ้านมีคนยืนมุงกันจนเต็มถนนสภาพศพของน้าอ่วมตอนนั้นตาถลนดูไม่ได้เลยตำรวจสงสัยว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนและพบจดหมายลาตายหนึ่งฉบับที่น้าอ่วมเขียนไว้เช้าวันนั้นเองหมอผีก็มาทำพิธีกันบ้านซึ่งคล้ายๆกับปิดหมู่บ้านคือคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าตอนนั้นแม่ตั้งท้องเราได้ประมาณ7 เดือนแล้วเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวพ่อกับแม่ไม่ได้กลับเข้าหมู่บ้านมาหลายวันซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อจะตีข้าวน้าจอยกับเพื่อนมาอยู่ที่ทุ่งนากับแม่ตั้งแต่ขนมัดข้าวเข้าลานกองกันไว้แล้วหนุ่มวัยรุ่นก็ช่วยกันตีข้าวเย็นวันนั้นเองแม่ทำกับข้าวที่เถียงนาแม่ถามน้าจอยว่ามีเพื่อนมากันกี่คนน้าจอยบอกว่ามีเพื่อนมาช่วย13 คนแต่พอตอนมากินข้าวแม่นับยังไงก็นับได้แค่12 คนจึงคิดว่าอีกคนเขาคงยังไม่หิวเลยไม่ขึ้นมากินเมื่อกินข้าวเย็นเสร็จทุกคนลงมาตีข้าวในลานกันต่อตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มกว่าๆได้ยินน้าจอยคุยกันว่าอยากสูบยาเส้นแต่ยาเส้นอยู่บนเถียงนาที่แม่เรานอนอยู่พอสิ้นเสียงมีมือมาจับมือแม่มือนั้นเย็นเยือกมากแม่จึงหยิบห่อยาเส้นใส่มือนั้นให้เพราะคิดว่าคงเป็นเพื่อนน้าจอยที่แวะมาแต่ก็แอบคิดในใจว่าทำไมมันมาเร็วนักสักพักเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15 นาทีก็มีคนวิ่งมาที่เถียงพี่เอายาเส้นให้หน่อยเอาแล้วไงเมื่อกี้ใครมาเอาเพื่อนน้าจอยบอกว่ายังไม่มีใครแวะมานะทุกคนอยู่ที่ลานข้าวกันหมดและเขาก็เพิ่งวิ่งมาแม่มองไปที่ห่อยาเส้นมันก็ยังวางอยู่ข้างมุ้งตรงที่แม่หยิบใส่มือนั้นคราวนี้แม่เองก็พอรู้แล้วและพยายามข่มตานอนให้หลับจนเช้าแม่ก็เลยเล่าให้พ่อกับน้าจ่อยฟังเรื่องเมื่อคืนที่แม่เจอทุกคนก็ลงความเห็นเดียวกันว่าคงเป็นผีน้าอ่วมเขามาช่วยเพื่อนๆตีข้าว
แม่จึงบอกน้าจ่อยลองนับดูดีๆว่าเพื่อนมาช่วยกันกี่คนกันแน่เพราะนับกี่รอบก็นับได้แค่12คนห่วยน้าจ่อยอุทานแล้วทำไมเมื่อคืนนับได้13คนวะส่วนทางบ้านคุณยายพาน้าน้อยไปงานศพน้าอ่วมคนในงานก็มองน้าน้อยแปลกๆโดยเฉพาะญาติของน้าอ่วมคุณยายก็พาน้าน้อยเข้าไปช่วยงานในครัวมีคนพูดเข้าหูให้ได้ยินว่าอ่วมมันผูกคอตายก็เพราะผู้หญิงคนนี้แหละต่างพากันซุบซิบนินทาจนน้าน้อยทนอยู่ไม่ได้รีบกลับบ้านคุณยายเล่าว่าน้าน้อยเองก็รู้สึกผิดเมื่อถึงวันเผาน้าน้อยกลัวมากแต่ก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์และไม่กล้ามองภาพหน้าศพกลัวภาพจะติดตาคุณยายเล่าว่าน้าอ่วมตายนอนตาไม่หลับสับเปลอเอามือลูบปิดแล้วแต่ตาก็ปิดไม่สนิทดูน่ากลัวมากงานศพผ่านไปและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะปกติดีแต่น้าน้อยเหมือนคนจิตตกเมื่อได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมดจะเข้าห้องน้ำแต่ละทีคุณยายต้องลงมาเฝ้าหน้าห้องน้ำตลอดตอนนั้นแม่ก็ใกล้จะคลอดเราพอดีเกี่ยวข้าวเสร็จพ่อก็ขึ้นข้าวขึ้นแล้วจากนั้นประมาณเดือนกว่าๆแม่ก็คลอดเราสมัยก่อนไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลนะคะคุณยายเป็นหมอตำแยก็คลอดกันตรงชานเรือนเลยล่ะค่ะแม่เล่าว่าเอารกเราไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องฝังรกเพื่อให้คนคนนั้นไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดเสร็จแล้วก็เอาหนามโปะไว้หนาๆเพื่อกันกระสือจะมาขุดกินตอนแม่อยู่ไฟที่ชานเรือนในคืนแรกประมาณตีสองทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้วแม่มองลอดไม้พื้นเห็นแสงไฟดวงสีส้มๆแดงๆตรงน้ำคร่ำข้างล่างแม่ก็เลยเขี่ยขี้ไฟร้อนๆแดงๆลงรูไปแล้วแสงนั้นก็ดับไปหลังจากนั้นไม่นานน้าน้อยก็แต่งงานกับน้าพุทธทั้งเขยใหญ่และเล็กก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีคุณยายบอกว่าได้ยินข่าวแว่วๆเรื่องเนื้อความในจดหมายลาตายของน้าอ่วมทำนองว่าจะตามเอาของที่น้าน้อยรักมาอยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วบ้านเราไม่มีใครได้อ่านจดหมายฉบับนั้นเลยมีแต่คนที่ได้อ่านแล้วเขานำมาเล่าให้คุณยายฟังเนื้อหาทํานองสาปแช่งน้าน้อยจะตามน้าน้อยไปทุกที่ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้น้าน้อยก็แค่ไปวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้าอ่วมต่อมาไม่นานน้าน้อยก็ตั้งท้องตอนนั้นน้าพุทธอยากออกเรือนเพราะคุณยายได้แบ่งที่ทำกินไว้ให้แล้วคนละ20ไร่และแบ่งที่ปลูกบ้านให้อีกต่างหากแต่ตอนนั้นคุณยายยังไม่ให้ออกเรือนเพราะน้าน้อยยังท้องอยู่ไว้คลอดแล้วแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกค่อยย้ายตอนนี้ก็เลยให้อยู่กับคุณยายไปก่อนแม่ว่าจริงๆแล้วเราจะเกิดก่อนน้อง13เดือนแต่น้าน้อยคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์เพียงได้แค่7เดือนเท่านั้นน้องเกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กมากและตอนคลอดก็ไม่ร้องพอป้อนนมให้ก็ไม่กินได้แต่นอนนิ่งๆ
แต่ยังหายใจอยู่สักพักน้องก็เริ่มหายใจรวยรินคุณยายอุ้มน้องวิ่งไปหาหมอธรรมเป่ากระหม่อมก็เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับคุณตาหมอธรรมบอกกับคุณยายว่าเขาแค้นแรงมากแต่ฝั่งเราก็เหมือนมีของดีคุ้มครองเขาถึงทำอะไรได้ไม่มากคุณยายก็กระเตงหลานไปบ้านหมอธรรมอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ช่วยเป่าเพราะว่ายังมีหวังแต่แล้วก็ไม่ได้ผลคุณยายอุ้มหลานขึ้นมาบนบ้านแล้วเข้าไปปลอบใจนะน้อยทำใจเถิดนะลูกเอ้ยแล้วหันมาบอกนพุธให้ไปขุดหลุมเตรียมฝังนะน้อยกอดน้องร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจอย่าเพิ่งฝังเลยนะแม่ขอดูให้แน่ใจอีกสักคืนก่อนเผื่อลูกจะฟื้นคืนคุณยายก็สงสารนั้นน้อยเลยไม่ห้ามอะไรตอนเย็นชาวบ้านได้ยินข่าวก็มาถามถ่ายกันมีคุณยายคนหนึ่งแนะนำให้ไปเป่ากับลุงคนหนึ่งซึ่งแกไม่ใช่หมอธรรมแต่แกมีวิชามีคาถาอาคมคุณยายเลยคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วก็เลยลองพาไปดูคุณยายกระเตงหลานไปอีกลุงคนนี้สวดคาถาสักพักอมน้ำมนต์พ่นลงบนร่างน้อยๆเสียงร้องจ้าตามมาทันทีแล้วน้องก็ถ่ายออกมาตรงนั้นเลยพอพาน้องกลับมาบ้านน้องก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปตั้งแต่นั้นลุงคนนั้นบอกว่าน้องคือลูกสาวของลุงเพื่อแก้เคล็ดให้น้องจะได้แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนคนเก่าแก่คนโบราณเรียกโรคนี้ว่ากำเริบพอน้องเริ่มโตประมาณ1ขวบน้าพุธก็พาน้าน้อยออกเรือนมาอยู่นาไกลจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรแต่ก่อนนั้นไม่มีรถต้องเดินบนดินลูกรังแดงๆฝุ่นตลบผ่านป่าผ่านหนองผ่านทุ่งนาอยู่มาเรื่อยๆประมาณ 7-8 ปีน้าน้อยก็ท้องอีกคนแกดีใจมากตั้งแต่อยู่กินกับน้าพุธน้าน้อยไม่เคยคุมกำเนิดเลยพอน้าน้อยท้องได้3เดือนกำลังจะเข้าเดือนที่4คืนนั้นน้าน้อยฝันเห็นน้าอ่วมมายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนว่าเข้ามาในบ้านไม่ได้แกจ้องมองมาที่น้าน้อยตาเขม็งแล้วอยู่ๆน้าอ่วมก็ยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวแล้วอยู่ๆคอน้าอ่วมก็หักพับลงมาตาถลนแต่ปากก็ยังยิ้มอยู่น้าน้อยตกใจสะดุ้งตื่นและคืนนั้นก็ไม่กล้านอนต่อไปรุ่งเช้าน้าน้อยก็เล่าให้แม่เราฟังแม่เราปลอบน้าน้อยว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ฝันพอประมาณ10โมงกว่าน้องก็วิ่งมาเรียกแม่เราที่บ้านบอกว่าน้าน้อยปวดท้องแม่ก็รีบวิ่งไปหาภาพที่เห็นก็คือน้าน้อยนั่งอยู่บนพื้นห้องน้ำเลือดท่วมขาเป็นกองเหม็นกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งแม่รีบพาน้าน้อยส่งโรงพยาบาลสุดท้ายน้าน้อยก็แท้งเด็กก็เสียชีวิตหมอถามว่าไปล้มมาหรือเปล่าน้าน้อยก็บอกว่าไม่ได้ล้มแค่ปวดท้องเข้าห้องน้ำแต่พอเดินเข้าไปยังไม่ถึงโถส้วมเลยเลือดก็ไหลออกมาไม่หยุดหมอตรวจร่างกายมดลูกก็ปกติหมอให้พักฟื้นและให้ยาบำรุงมากินปีต่อมาน้าน้อยก็ท้องอีกรอบเหมือนหนังม้วนเก่าเลยค่ะกำลังจะเข้าเดือนที่4
น้าน้อยก็แท้งอีกเหมือนว่าพอจะมีเรื่องร้ายๆเกิดกับตัวเองน้าน้อยต้องฝันเห็นน้าอ่วมทุกๆครั้งจนพอเราเริ่มโตจำความได้และรู้เรื่องบ้างตอนนั้นเราอยู่ประมาณป.6น้าน้อยมาที่บ้านเราตั้งแต่เช้าร้องไห้มาด้วยเราก็งงๆตอนนั้นเราไม่รู้ว่าน้าท้องอีกน้าน้อยมีความหวังเพราะอยากมีลูกอีกที่ร้องไห้มาหาแม่ตั้งแต่เช้าเพราะเมื่อคืนฝันว่าน้าอ่วมมายืนหัวเราะที่หน้าบ้านเหมือนที่ผ่านมาแม่เลยรีบพาน้าน้อยมาหาคุณยายในหมู่บ้านคุณยายเอาที่นอนมาปูแล้วให้น้าน้อยนอนอยู่เฉยๆคุณยายกับแม่นั่งเฝ้าอยู่ตลอดกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีกับน้าน้อยอีกและแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนกลัวครั้งนี้น้าน้อยไม่ได้ปวดท้องแต่อยู่ดีๆเลือดก็ไหลออกมาเองวินาทีนั้นคุณยายกับแม่ต่างมองหน้ากันคุณยายตะโกนให้ณพุทธรีบไปเหมารถพาน้าน้อยส่งโรงพยาบาลสรุปว่าวันนั้นก็ไปไม่ทันอีกตามเคยด้วยความสิ้นหวังน้าน้อยด่าสาดเสียเทเสียต้องการอะไรทำไมต้องจองเวรจองกรรมกูด้วยต่อมาน้าน้อยให้หมอฉีดยาคุมไว้เลยแกบอกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจอีกผ่านมาอีกหลายปีตอนนั้นเราอายุ14ปีน้องลูกน้าน้อยก็อายุ13ปีมีโรงงานจะมาเปิดแถวบ้านนพุทธโรงงานได้กว้านซื้อที่ดินแถวนั้นเกือบร้อยไร่และซื้อที่ของนพุทธด้วยตอนนั้นเราไม่รู้ว่านพุทธมีที่อยู่กี่ไร่ย่าแม่นพุทธขายที่ได้เงินประมาณ3ล้านแบ่งให้นพุทธกับน้องสาวคนละราวๆ700,000บาทตอนนั้นนพุทธกลัวว่าญาติจะรู้ว่ามีเงินก็โกหกพี่น้องว่าย่าแบ่งให้แค่แสนกว่าบาทเหมือนว่าทุกอย่างจะดีมีเงินมีทองมากมายนะพุทธเอาเงินไปซื้อวัวมาเลี้ยงฝูงใหญ่ลงทุนไปประมาณ140,000เลี้ยงไปได้ประมาณปีกว่าๆนะพุทธอยากไปทำงานเมืองนอกตอนนั้นมีนายหน้ามาติดต่อจึงขายวัวไปในราคา60,000บาทแบบว่าขายขาดทุนย่อยยับมีคนในหมู่บ้านที่จะไปต่างประเทศพร้อมกัน7คนทำเรื่องอยู่นานหลายอาทิตย์นายหน้าก็มาเก็บเงินก่อนคนละประมาณ100,000และแล้วนายหน้าก็หายไปกับสายลมในปีเดียวกันนั้นเองเงินก้อนที่ขายที่ได้นพุทธก็เอามาซื้อรถไถและจอดไว้ใต้ถุนบ้านและแล้วรถก็หายคุณยายเริ่มจะไม่ไหวจึงพาน้าน้อยกับนพุทธไปดูดวงกับพระพระท่านบอกแค่ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะโยมมันยังไม่ถึงเวลาของเขาเขายังไปผุดไปเกิดไม่ได้เขาจึงยังคงวนเวียนไม่ไปไหนจริงๆแล้วคุณยายเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเพราะเราเองก็นับถือหมอธรรมแค่รู้ว่าเขาเข้าใกล้เราไม่ได้ทำร้ายเราซึ่งหน้าไม่ได้ก็ดีสมแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับรู้แค่ว่าเขายังวนเวียนไม่ไปไหนนานๆมาทีพร้อมกับเหตุร้ายสองปีต่อมาน้องลูกสาวคนเดียวของน้าน้อยหนีตามผู้ชายฝ่ายเราก็ไปลากผู้ชายมารับผิดชอบตกลงว่าเขาก็จะมาแต่งพอเ
พอถึงวันนัดฝ่ายชายก็ไม่มายิ่งทำให้อายชาวบ้านไปสองเท่าน้าน้อยกีดกันน้องกับผู้ชายคนนั้นและพาน้องหนีมาอยู่กรุงเทพเพราะอายที่จะอยู่จุดๆนั้นพากันมาค้าขายทั้งครอบครัวมาอยู่ได้สักพักน้องก็แอบหนีไปหาผู้ชายคนนั้นอีกพอถึงยุคที่มีมือถือทุกๆอย่างจึงดูง่ายไปหมดน้าน้อยฝืนลูกสาวไม่ได้จึงยอมให้ฝ่ายชายมาอยู่กินกับลูกสาวโดยที่ไม่ได้ตกแต่งตามประเพณีน้าพุทธรับไม่ได้เกลียดที่หน้าลูกเขยและพ่อแม่ฝ่ายชายจึงได้ขอเลิกกับน้าน้อยต่างคนต่างอยู่น้าน้อยกับลูกช่วยกันค้าขายเหมือนว่าจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยปี2554น้องก็ท้องน้องยังออกไปค้าขายตามปกติส่วนน้าน้อยกลับไปบ้านเกิดเพื่อมาขายบ้านและอ้างกับคุณยายว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆคุณยายก็ไม่ขวางยอมให้ขายอยู่บ้านได้สองสามวันนะก็กลับนั่งรถทัวร์กลับกรุงเทพคืนนั้นขณะที่คุณน้าหลับอยู่บนรถน้าน้อยฝันว่าคนที่นั่งข้างๆคือน้าอ่วมนั่งหันหน้ามาทางน้าน้อยตลอดเวลาหลายปีที่เคยฝันเห็นเขาจะไม่เคยพูดเลยแต่คืนนี้บนรถทัวร์น้าอ่วมพูดว่ามึงหนีกูไม่พ้นหรอกน้าน้อยสะดุ้งเฮือกจ้องคนที่นั่งข้างๆตาไม่กระพริบคิดในใจไม่ใช่แล้วน้าน้อยรีบโทรหาคุณยายกลางดึกคืนนั้นเลยทุกคนพอรู้ก็ต่างตกใจคนที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือน้องอย่างที่ทุกคนคิดไว้เลยค่ะสายๆของวันต่อมาอยู่ๆน้องก็เกิดปวดท้องแฟนน้องพาไปหาหมอที่สิริราชหมอฉีดยากันแท้งและคอยดูอาการเป็นระยะซึ่งยื้อได้แค่ค่อนวันเย็นของวันนั้นหมอก็บอกว่าหัวใจเด็กเต้นอ่อนมากๆโอกาสรอดแทบไม่มีที่ยื้อไว้ได้ขนาดนี้เพราะมาถึงมือหมอเร็วทันท่วงทีสุดท้ายหมอก็ต้องเอาเด็กออกและขูดมดลูกในปี2554ถึง2555น้าน้อยขายที่มรดกที่คุณยายยกให้จนหมดที่ตรงนั้นยังเป็นสปก.ราคาจึงถูกมากคุณยายพยายามห้ามแล้วแต่ก็เกินจะฉุดราคาที่น้าน้อยขายทั้งหมดรวมบ้านด้วยได้ราคาราวๆ1,500,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วมันถูกมากน้าน้อยทยอยขายทีละแปลงเรื่อยๆจนหมดตอนนี้เจ้าของที่ดินตรงนั้นก็ถือหลายมือทุกคนต่างมีสัญญาซื้อขายในมือแต่ใบสปก.อยู่กับธนาคารแถมติดหนี้ธกส.อีก300,000คุณยายมารู้ทีหลังว่าน้าน้อยติดการพนันก็ตอนที่น้าน้อยหมดสิ้นทุกอย่างแล้วพี่น้องที่เคยช่วยเหลือตอนนี้ก็หันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันปี2556น้องก็ท้องอีกรอบคุณยายไปวัดป่าประจำหมู่บ้านและบนบานว่าถ้าหลานคนนี้เกิดมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์คุณยายจะมาบวชชีแก้บนให้3 เดือนสรุปว่าได้เลี้ยงค่ะ
คุณยายก็ไปแก้บนตามระเบียบส่วนน้าน้อยตอนนี้ชีวิตเหมือนเดินถอยหลังติดหนี้รายวันที่บ้านนอกกลับบ้านก็ไม่ได้กลัวเจ้าหนี้ฆ่าทิ้งแรกๆแม่ของเรากับน้าๆก็ช่วยนะคะแต่หลังๆมาเริ่มไม่ไหวเหมือนได้ใจว่าเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยปี2557น้าน้อยทะเลาะกับลูกเขยอยากจะให้ลูกเขยช่วยใช้หนี้ที่ตัวเองก่อลูกเขยจึงพาน้องหนีไปตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดอื่นโดยที่น้องเองก็เลือกสามีโดยไม่สนใจว่าคนเป็นแม่จะอยู่กินยังไงคือทิ้งไปเลยและไม่ติดต่อไม่ไปหาคงเพราะน้าน้อยไม่มีมรดกตกถึงมือลูกเขาเลยไม่คิดจะเลี้ยงดูตอนนี้น้าน้อยก็เหลือตัวคนเดียวหันหน้าไปทางไหนก็มืดไปหมดส่วนเราเองก็แอบช่วยบ้างเวลาที่แกไม่มีจะกินแต่พ่อของเราห้ามยุ่งกับน้าน้อยเพราะไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นต้องมีเรื่องให้ทุกอกทุกใจตลอดเวลาที่เล่ามานี้อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะบางทีน้าอ่วมอาจจะยังรอน้าน้อยอยู่ก็เป็นได้ใช่ไหมคะ